ในขณะนี้ผมได้พาทุกท่านลงพื้นที่มาอยู่กันที่บริเวณชายหาดนาจอมเทียนอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่1ตำบลนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีและจุดที่ทุกท่านได้เห็นในตอนนี้คืออยู่ที่บริเวณหน้าร้านอาหารลุงสวัยสืบเนื่องมาจากเมื่อช่วงเวลา 18:00 นของวันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2566นักท่องเที่ยวที่ได้เดินทางมาพักผ่อนบริเวณชายหาดแห่งนี้ได้ประสบเหตุพบว่ามีผู้ประสบภัยในทะเลและได้จมสูญหายไปในทะเลมากถึง4รายด้วยกันจึงได้วิทยุหรือโทรศัพท์แจ้งขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานสัตหีบเพื่อขอรับการสนับสนุนนักประดาน้ำในการงมค้นหาผู้สูญหายหลังรับแจ้งเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยก็ได้วิทยุระดมกำลังกันมากกว่า30นายเลยทีเดียวและลงพื้นที่เข้าตรวจสอบยังจุดเกิดเหตุโดยจุดที่ได้รับแจ้งว่ามีผู้สูญหายนั้นอยู่ห่างจากชายฝั่งออกไปราว500เมตรซึ่งอยู่บริเวณทุ่นสีเหลืองที่ลอยอยู่ในทะเลเบื้องต้นหน่วยกู้ภัยได้ทำการวางแผนในการค้นหาผู้สูญหายครั้งนี้โดยแบ่งชุดทำงานออกเป็นหลายชุดด้วยกันโดยชุดแรกนั้นจะทำการปูพรมด้วยการเดินเท้าเป็นหน้ากระดานทำการค้นหาบริเวณหน้าผิวดินส่วนอีกชุดจะทำการงมค้นหาในน้ำบริเวณโดยรอบนอกจากนี้นะครับเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยยังใช้เรือเร็วและใช้เจ็ตสกีในทำการออกลาดตระเวนค้นหาในพื้นที่อ่าวแห่งนี้เพื่อทำการตรวจสอบว่ามีผู้ลอยคออยู่ในทะเลหรือไม่แต่อย่างใดซึ่งการค้นหาผู้สูญหายในครั้งนี้ได้ดำเนินภารกิจไปนานถึง6ชั่วโมงก่อนจะมีวิทยุคำสั่งให้ยกเลิกภารกิจในช่วงเวลาเที่ยงคืน30นาทีสำหรับผลสรุปของการค้นหาผู้สูญหายในทะเลครั้งนี้ยังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่ามีผู้สูญหายในทะเลอยู่จริงเนื่องจากว่ายังไม่พบหลักฐานหรือพบร่องรอยของผู้สูญหายในทะเลแต่อย่างใดรวมถึงยังไม่มีญาติเข้ามาติดต่อและไม่มีผู้ใดเข้ามาแสดงเจตจำนงว่ามีบุคคลสูญหายอยู่ในทะเลณเวลาเกิดเหตุอย่างไรก็ตามนะครับภารกิจในการค้นหาจะยังคงดำเนินต่อไปในวันรุ่งขึ้นหรือไม่นั้นผมจะรายงานทุกท่านทราบภายหลังซึ่งในเรื่องนี้ทางเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยจะทำการประชุมเพื่อหาข้อสรุปในเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งและเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องเพื่อหาข้อสรุปและหาข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ผมจึงพาทุกท่านเดินทางกลับมาที่ชายหาดนาจอมเทียนแห่งนี้อีกครั้งซึ่งตอนนี้เป็นช่วงฟ้าสางรุ่งเช้าหลังวันเกิดเหตุนะครับโดยผมจะพาทุกท่านร่วมออกลาดตระเวนไปพร้อมๆกันซึ่งผมจะนำโดรนบินขึ้นสู่อากาศนะครับที่ระดับความสูง 10-15 เมตรเพื่อทำการออกลาดตระเวนพื้นที่ชายหาดแห่งนี้โดยโดรนนั้นจะบินไปในรัศมีโดยรอบ5กิโลเมตรนะครับซึ่งหากประชาชนท่านใดเห็นสิ่งผิดสังเกตหรือสิ่งผิดปกติในทะเลแห่งนี้ก็สามารถโทรมาหรือคอมเมนต์เข้ามาในคลิปนี้ได้นะครับอย่างไรก็ตามผมก็ต้องขอขอบคุณไปยังชาวประมงพื้นบ้านที่ไม่ได้นิ่งนอนใจและให้ความสำคัญกับชีวิตผู้คนได้ออกมาร่วมกันออกลาดตระเวนค้นหาผู้สูญหายในทะเลแม้ว่าจะยังไม่สามารถชี้ชัดได้ชัดเจนว่ามีผู้สูญหายอยู่จริงพวกเขานั้นก็ไม่เคยลดละต่อความพยายามที่หวังว่าหากมีชีวิตผู้บริสุทธิ์อยู่ในทะเลก็หวังว่าจะช่วยชีวิตให้พวกเขานั้นมีชีวิตรอดปลอดภัยและหากพวกเขานั้นมีชีวิตอยู่ในทะเลแห่งนี้จริงตามที่ได้มีผู้แจ้งไว้ก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้โปรดดลบันดาลให้พวกเขานั้นยังมีชีวิตรอดปลอดภัยและได้รับการช่วยเหลือเพื่อได้กลับคืนสู่อ้อมอกของครอบครัวอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนหลังจากนี้ทางหน่วยงานภาครัฐหรือเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยจะดำเนินการเช่นไรนั้นอยู่ในระหว่างการประชุมหารือนะครับซึ่งผมจะรายงานให้ทุกท่านทราบภายหลังและท้ายที่สุดนี้นะครับก็ขอฝากไปยังพี่น้องประชาชนที่ได้เห็นข่าวนี้หากผู้ใดมีความสงสัยว่าญาติของตัวเองนั้นได้มาเที่ยวอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีและยังไม่กลับบ้านหายตัวไปและท่านสงสัยว่าเขาอาจได้รับอันตรายนะครับก็สามารถโทรศัพท์แจ้งไปที่191ก็ได้นะครับหรือไม่ก็โทรศัพท์ตรงไปที่หมายเลขโทรศัพท์038437995อีกครั้งนึงนะครับ038437995เป็นเบอร์ของหน่วยกู้ภัยสัตหีบนะครับท่านก็สามารถโทรแจ้งข้อมูลไปได้นะครับตลอด24ชั่วโมงก่อนจะจากกันไปในวันนี้ผมก็ภาวนาขอให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่เกิดขึ้นจริงขอให้เป็นแค่เรื่องความเข้าใจผิดเท่านั้นนะครับเพราะผมเชื่อได้ว่าไม่มีครอบครัวใดต้องการอยากพบหรือประสบกับความสูญเสียอย่างแน่นอนจึงขอให้เรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้หรือเมื่อคืนนี้
เป็นแค่เรื่องความเข้าใจผิดเท่านั้นนะครับ